ครับครึ่งแรกแบบเป็นเทียวชายเลยที่นำอยู่สองพวกนี้กับสูงนะประตูแรกเนี่ยเปิดทันหลักเข้าไปอ่ะเดี๋ยวประตูที่สองเป็นเนี่ยให้ชุดหน้ามาเรื่อยๆย้ายหลักเสื้อเลยครับดูเหมือนที่คุณแซคตอนนี้ก็จะมีการลงไปข้างตรงผู้เล่นนะครับขอดใจดีทั้งข้างง่ายๆเกมแล้วในที่เวลาแรกปัญหาพวกเขาเนี่ยก็คือการตกตะกอแล้วก็จ่ายวันในจังหวะสุดท้ายยังทำกันได้ไม่ดีเลยในที่หลังเนี่ยต้องพยายามกันมากกว่าเดิมครับอย่างน้อยๆต้องหาประตูตีแตกให้เจอมาก่อนเลยเหมือนว่าเฮียชายตอนนี้เอาพี่เด็กลงมาเป็นเซ็นเตอร์ฮาร์ดอีกครั้งครับในที่แรกครับครูเกย์อยู่ด้านข้างสนามครับผมจับไปตั้งฝั่งพี่เด็กขอสั้นๆครับเป็นวิ่งตัวพี่ด้วยจังหวะสุดท้ายก็ไม่รู้เครื่องแล้วเฮียชายทางด้านซ้ายครับขึ้นต่อมาตั้งแถวใหม่ที่จะเท้าเลยที่เล็กแต่ตกต่อขึ้นหน้ามาตอนนี้ไปสวยเที่ยงต่อมาท่าที่นี้แต่ว่าสายก็ติดไม่ให้ออกด้วยครับยังเป็นบอลของเฮียชายครับที่กลับมาตั้งใหม่ครับที่เล็กไปคืนบอลหล่อรุ่นนี้โอ้โหตัดสินใจรุ่นนี้ผมว่าตัดสินใจเร็วนิดหนึ่งแล้วทำได้ไม่ดีกะจะยิงยัดที่เสาแรกเลยผู้ยิงหลุดก่อนไปเองครับดูแล้วตอนนี้ทีมแจ็คก็บอกว่าในที่เวลาหลังก็ต้องพยายามเข้าพื้นที่ให้เร็วกว่าในที่แรกครับเอาแล้วจ่ายมาแล้วโอ้โหดูเลยทีนี้แม่มาโดนผู้เล่นของเยี่ยชัยแล้วก็มีของข้างไปแล้วจะลุกขึ้นของแจ็คแล้วเออวันนี้ต้องบอกว่าปัญหาว่าถ้าลื่นแล้วลูกบอลก็อาจจะมีส่วนสำคัญครับในการจับบอลครับแล้วรูปนี้ยังไปต่อพอข้ามาสาวย้อนกลับไปตั้งใจใหม่ครับทีมไทยบอลพีเล็กครับถ่ายบอลซ้ายเบนเฮ้ยบอลทูกลับมาที่เบนแล้วแตะโดดไปสวยครับเปิดด้วยขวาแล้วลูกนี้โอ้โหบอลเป็นติดหัวนิดหนึ่งครับบอลหักเข้าผมว่าจะพูดเดี๋ยวถ้าไม่จะติดหัวกล้องหลังของถ่ายตรงภาพเนี่ยต้องบอกว่าบอลเล่นถูกใจเลยยกขาไปรอแล้วแต่ว่าถ้าบอลในทางแบบแล้วก็เลยการเป็นเสียจังหวะไปนิดหน่อยจีนย้อนกลับมาตั้งใหม่แล้วพี่เอสเลือกมาเป็นหัวใจในแนวรับให้กับเฮียทายอยู่ทางแรกพี่เอสเดินตรงกลางไม่แม่นครับเหลือบอลให้กับเฮียทายอีกครั้งครับแล้วจ่ายจังหวะนี้ให้ดีแล้วเลี้ยงตับหลังให้แล้วโดนเกี่ยวข้อเท้าโอ้กรรมการให้เป็นผู้สื่อสิทธิ์จบจังหวะที่เนี่ยเจตนาหรือไม่เจตนาเดินมาขอโทษจากเขาต้องขอเป็นตัวอย่างที่ดีครับเพื่อแบบหลายๆทีมครับเสียลูกทิ้งระยะนี้แต่ถือว่าหวังผลได้เลยเหลือที่เท้าขวาแต่ก็คือว่าใครเป็นคนยิงครับโอ้มีลูกสูงหรือเปล่ากินนั่นครับโอ้โหยังจะให้ยักษ์มาตรงกลางเป็นกับใส่ไม่โดนครับเฮ้ยไหลมาท้ายกินต้องรอรับกินเลยใช่ครับมาดูข้างหลังเดินคนเดินคนเดินเขาเก่งอยู่ในแดนตัวเองครับทีมไทยดักบอลได้แล้วเกี่ยวบอลลงสวยแล้วเป๊ะตรงกลางเป๊ะจะคิดเร็วอ่อนซ้ายเอาไปกินครับโอ้โหแล้วเป๊ะจังหวะท้ายแปลไม่ตรงขอบเลยครับแปลไปเลยเร็วหน่อยเป๊ะ
ซึ่งอีกคนหนึ่งนี่มีโอกาสค่อนข้างเยอะเราไปคนนี้ถือว่ายังทำมาเป็นไม่ได้เอาไปจานดิโก้ใช่มาออกกาวไหลแล้วไหลมาโอ้โหนี่มันเป็นอะไรสับบอลบอลย้อนหลังไม่รู้จริงก็ไม่อยากจะพูดเพื่อลูกผีแล้วของเราผีจัดกับเราแต่งก็ต้องพยายามหาประตูตีแข่งต่อให้เจอทั้งก่อนเลยเดิน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 เดสุดไปทางขวาแล้วเปิดตู้นี้ขึ้นแบบอีกหนึ่งนะหรือเปล่าโอ้โหนางให้ดูที่ตั้งใจขึ้นมาให้เปิดดึงออกหลังไม่มาตู้ไปเลยดูตั้งแต่แล้วเล่นสั้นเลยไม่เป็นไรเฮ้ยพับฟังเลยอย่าเอาขึ้นหน้ามาพับโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยเดินหนีเขาเลยเดินหนีเขาเลยโอเคตรงมันเลยของใครของมันเฮ้ยเฮ้ยเอาบอลอีกเฮ้ยเดินไปไหนอะดันสูงดันสูงไปเตะบอลขึ้นไป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 ขึ้นกับข้าครับลองเสียไปลูกพุ่งครับเกียร์มา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 เกียร์ขึ้นมาจังหวะนี้ก็ลึกเกินไปแล้วมันต่อยบอลหลังได้เลยไปลึกเอาลึกต้องใส่เลยเก่งไปเก่งขวาไปเก่งโอ้มาปาดได้ได้ไปดูการเดียวนะผมว่างงดิเด็กเชื่ออะไรก่อนข้างหน้ามาแบบนี้ตัดบอลแล้วก็ตัวเกียร์ทายใส่ทิ้งมาไม่ดีจังหวะนี้ตุ้มหัวทีมจังหวะท้ายยังไปติดเคาะครับเฮ้ยขาดล็อกตัวบอลถูกออกห้าแล้วแต่ลูกทุ่งครับสุดมาทางซ้ายครับดึงเพียร์ได้แต่กูรูปกูเอาเงินไม่ได้หนักนะหนักมาเอาไปเสร็จเอาไปแบบปุ่มถ่ายทะลุจังหวะนี้ไม่เอาไปเสร็จไม่เอาไปเสร็จเฮ้ยพอจะมาจังหวะไม่ได้บอกไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้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 เลยขาเสียตังใหม่เล็กหูโจมมาแบบนี้มันกัดมาแล้วก็จะโผล่กัดได้หรือเปล่าจะโผล่ขึ้นหน้ามาลูกนี้ตอนถูกไล่ก็ลุกไปเดินแทงทะลุช่องมาป้าจะแตกหลบไม่ได้ที่ที่บอลเสียหมดไม่สามารถต่อไอ้จอมได้ดีสรุปแล้วสองคนแรกได้ดีหมดเลยจริงแล้วผมก็แค่ไปไหนไปไม่ได้อะไรผมก็อยากให้ผมก็จะเป็นฝ่ายแล้วจะล็อกตัวขึ้นตัวสามคนครับโผล่กลับมาแล้วก็ขึ้นมาทางซ้ายตรงนี้แบบกรรมการให้เล่นต่อผมว่ากรรมการไม่อยู่เลยหรือเปล่าตัวป้าโครงการBeep!
ก็เล่นเสียบน้อยอ่ะโอ้โหจังหวะมันคู่เนี่ยผู้เล่นของทีมแจ็คคิดว่าน่าจะได้ฟาวล์แต่กรรมการไม่เป่าให้เป็นลูกฟาวล์แต่ว่าเล่นต่อกลับมาเนี่ยโคโค่กลับมาเสียประตูเลยครับเป็นประตูที่3ของเมียชัยครับเกมผ่านทุกทางของครึ่งหลังแล้วพาขึ้นหน้าครับพาขึ้นหน้าครับเล่นได้เลยโอ้โหตัดสินใจดีขนาดนี้ดูจะเป็นสองตอนนี้การเปลี่ยนตัวได้ข้ามสนามอาหลังชาเลยครับเอ๊ะอาหารการเพื่อเลยครับไอ้พี่เอกครับตัดตัวขาดออกครับนั่นแล้วลงอีก5ทีท้ายลงใหม่ได้แล้วครับบอลเคเคหน้าเลยเคสายเลยสายจริงหน้าเด็ดสวยยาวขึ้นมาตอนนี้ปล่อยข้ามาซ้ายเกมปวดแล้วมันเสียความไปเลยครับดูดิลำ5ตัวไม่ต้องรับเร็วขึ้นมาของการแล้วตอนนี้แหมได้ที่นำแล้วเป็นหลังของสร้างใหม่เปิดเปลี่ยนการสูงแล้วทางขวาขึ้นมาแล้วตัวตรงกลางมีสามคนครับช้านิดนึงแต่ว่าแหมตัวจะเปิดมาได้ครับเสาสองยังเก็บได้แล้วให้ขึ้นนี้ไม่ดีต้าตัวตรงกลางที่สองเท้าง่ายเดินไปครับแล้วตรงนี้ออกด้วยแล้วในจังหวะนี้เป็นตัวแข็งครับเล่นเร็วเลยครับให้ขึ้นหน้ามาแบบนี้ผู้จับบอลยากไม่ดีครับแล้วก็บางออกข้างไปเลยครับผมดูตั้งใจขึ้นมาจับปากประตูครับไอ้ล็อกกดจังหวะนี้เข้าเท้าซ้ายจังหวะสุดท้ายเลยยังติดบล็อกครับพยายามไปหาบอลไปจังหวะยิงไกลลูกนี้ก็ไม่ตรงสองเลยดูตั้งเตะจากปากประตูของเยือกไทยครับเป็นคนเป็นไม่รู้ว่าเยือกตื่นหรือเปล่าเลยหน้าเลยเกย์หน้าเลยเกย์หน้าเลยเลยเปิดขึ้นหน้ามาตอนนี้ตาจังหวะสองนะทายบอลแต่ว่าเพื่อนได้เลยเตะแกงบอลท้ายเล็กขอไม่มีผมกินข้าบอลหลอกสวยแล้ววันนี้ตรงกลางฟิกขวาสุดยัดมาแล้ว2คนครับโอ้โหดูจังหวะนี้แปลว่าหาไม่โดนบอลครับโอ้ตรงบอกว่าตรงนั้นจะหลานเดียวทีมไม่ได้ประตูที่4ครับโอ้โหลงมา2คนครับทีมไม่โดนกันเองครับเพียงไทยได้ประตูที่4ยังไม่ได้ครับโอ้โหคือปล่อยให้สายรู้เข้าเลยต่างเลยเตะสาวสองบอกชิ้นนะแล้วค่อยรู้ว่าค่อยเป็นสองแล้วไงเอาหนุนเขาตัวเล่นเลยตัดสินใจยิงลูกนี้ก็จะไปเป็นตัวที่เขาตัวปาดโดขึ้นมาที่เอ็กซ์บงอย่างนี้เลยครับจะออกของของออกข้างครับยังได้รู้ช่องของยูไทเอฟซีคุณร้องออกมาตั้งใหม่อันนี้ติวต่อเหลือยาวขึ้นมาทางซ้ายก็แอบเดินลุ้นเกินไปอะไรจะทิ้งมาที่ว่าเพื่อนวิ่งเลยเข้ากลางมาเสือสวัสดีโดยยุง2คนครับแบงค์ติเข้ามาที่ทางซ้ายครับเ
แล้วต่อบอลกันจังหวะนี้ตุ๊กขึ้นมาเพื่อต้องหายช้าอีกทีนึงแต่ไม่ได้ไฟนะฮะทีมหัวหน้าแถว2ตอนนี้ขึ้นโหมกันแล้วก็จะใส่ทีมหัวหน้าเลยชัยแถว2โหมต่อแล้วก็จังหวะสุดท้ายโอ้โหนี่เราจะแค่ต่อนะแล้วถ้าสัญญาณเปลี่ยนตัวเลยครับในการเปลี่ยนตัวด้านสนามโดนเลยต้องโดนเลยแท้ไอ้โดนเลยวันเอกลับลงมาครับจังหวะนี้ก็ดีรู้สึกที่ของเยชัยเยอะไปหน้าเลยเต้เต้ไปหน้าเลยไปหน้าเลยเก็บบอลอย่างเดียวมาเก็บบอลอย่างเดียวเก็บบอลหน้าอย่างเดียวจีนจังหวะนี้เต้เปิดตาเสาไก่โอ้โหเข้ามาตรงกลางยังเตะพีกออกไปได้ครับโอ้โหแล้วแม่งแล้วจังหวะนี้วางไปเลยแล้วก็บอลทันแหลกนาผิดทุกสามตัวเรื่อยเลยแล้วช่วยกันเพลงเปิดทะลุสวยจังหวะนี้ตรงกลางแต่ไม่ตรงถูกเองครับผู้โผล่ตาโอ้ยเปิดมาให้เลยต้องลูกเลยตรงกลางก็ต้องลูกลูกนี้แต่ก็บอกว่าข้ามทางตัวเองครับใช่ออกมาขวาจับบอลแรกไม่ค่อยดีจะแก้ไขได้ครับแล้วลูกทุ่งแล้วซ้ายเอทุ่งจะเอาแล้วก็โอ้ยแต่ถูกใส่แล้วลูกทุ่งขาวแล้วแล้วทุ่งยกขาไปเอาตัวดำไปเลยดำไปเลยต้องรับได้หรือตัวเดียวพอหรือตัวเดียวพอต่อไปก็ต้องพยายามดันเกมถึงแล้วสำหรับทีมแจ็คครับต้องการเกมนี้แล้วต้องขอประตูตีไข่แตกให้ได้นะก่อนครับโอ้แล้วผมสวยไหวหมุนขึ้นมาทางขวาหาจังหวะยิงใครมาท้ายหัวแตกไม่โดนสวยสวยสวยไม่เป็นไรโอ้โหเราเดินไหลมาเยอะแถวสองเด็กให้ขึ้นมาอะไรแบบนี้ถือว่าฉันต้องรับที่ผมแจ็คก็เลยทำได้ค่อนข้างดีครับในขึ้นเวลาหลังครับถ้าไม่กี่จังหวะเท่านั้นครับเออยาขึ้นมาเรื่องนี้เดินไม่ถึงขึ้นแถวตัวได้แล้วได้แล้วเออเดินขึ้นหัวอันซ้ายทันแหลกที่ตื่นแล้วที่สามปีต้องออกมาเล่นเองแล้วในจังหวะนี้เกิดการเสียบอลครับปีกระโดดกลับมาแล้วจังหวะหองเสียบตูดจะเสียบกลับก็ทำไม่ได้ครับโอ้โหกลับบอลกลับหลังครับบอลมันพันแท่งมันขาอยู่ครับเสียบไปลูกทุ่งให้กับทีมชาติครับจีบโยกหลอกดูครับต่อเลือดยาวมาลูกนี้ชกแถวสองตุ๊ดตุ๊ดในต่อเขียนโทษเนี่ยเยียร์ไทยสามคนครับไปลูกนี้ขั้นแล้วแล้วจังหวะสองก็ยังเป็นเก็บได้จริงพยายามจะล็อกล่อขาลูกนี้แล้วลึกพุ่งเลยไปเลยไปเลยมาบอลมาซ้ายสวยขวาสุดลูกนี้ย้อนหลังเพื่อนไปเลยเล่นค่อยเล่นอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละทีมเปิดเกมการออกมาขวาทีมไปดิน้องกลับไปตั้งกันใหม่พี่เล็กไปเลยไปเลยเฮ้ยเรามีเซตบอลอยู่ในตัวเองครับแต่ปอเนี่ยนำถึงสามวิโยสูงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคือทำไม่ได้ก็ต้องลองต่อตั้งใหม่ครับถือว่าเป็นการทำวัดเท่าเวลาเลยนะตัวสำหรับเยทายโอ้เราให้เดี๋ยวลูกนี้จังหวะที่ลูกเดียวจริงไม่ผ่านลูกแล้วตัวหัวต้องคงเลยที่มันเซ็ตเซ็ตครับเฮ้ยถือว่าตัวหัวลูกเนี่ยตัวเสาตัวถูกต้องเซ็ตต้องบอกว่าสุดลูกลูกเลยก็เลยล่อเป้ายิงเดียวๆแต่ว่ายังเพื่อใช้เรื่องแบบทีไม่ได้ครับ
ม่เสียเขาจะไม่เสียโอ้โหเขาจะพูดหรือว่าเป็นเขาเข้าแพ้เนี่ยเอาเข้าดีเหลือเกินครับแต่ในตัวตัวเขาตัวไม่ดีเหมือนแม่เหล็กเลยครับโอ้ขยับไปทางไหนบอลเอาหนักครับเหลือกรรมการนิดนิดฝ่าเรียนนะเรียนไปแล้วพี่ไปพีคครับไม่ต้องไปที่ไฟอ่ะเรียนไปเลยผมได้รู้ว่ามีหมดแล้วสามสุดนะสามสุดนะเออยาวลูกนี้โอ้โหบอลลุกออกหลังก็เองครับที่เอาพี่เอาชื่อเล่นได้ยังไงเราเชื่อเราหลักเจ็บในหน้าที่เยอะในที่เวลาหลักครับมีน้ำมาเนี่ยมีที่ผมเปิดยาวขึ้นมาซ้ายยังได้บุกต่อแต่ลูกนี้โดนลูกสองคนครับย่างบอลจากเท้าเลยครับสำหรับเกมที่ต่อไปเนี่ยจะเป็นเกมระหว่างทีมที่รอนะจะเจอกับพันธนาการครับเวนลูกนี้เล่นหนึ่งจังหวะแล้วโอ้โหเล่นจังหวะเยอะโอเป็นกิ่งแล้วจังหวะสุดท้ายครับการทำทีมของต้าแต่หลักกองหลังของพี่เหลือแจ็คเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ก็ดังขึ้นไปหมดแล้วทำให้หลังบ้านในโลกครับแพ้มากแพ้น้อยก็แพ้เหมือนกันแล้วเนี่ยต้องเปิดเกมแรกครับดีใจแล้วก็ในตอนสองถึงจะเพิ่มหลักเกิดของพี่ระหลังครับครบ1นาทีครับย้ำอีกครั้งแล้วเกมที่ต่อไปจะเป็นทีมของพี่ดอนและตัวลงทางการแข่งขันกับทีมของอากาศครับแล้วผู้ตัดสินก็บอกว่าพี่ดาวเวลาการแข่งขันครับขอเชิญผู้เล่นของทีมที่การสนามเลยครับการสนามก็ยังสนามเป็นไงขอเชิญผู้เล่นของทีมที่การสนามเลยขอเริ่มเกมแล้วหลังจบเกมเนี่ยจะทำการสับเลยนะครับเดินสัมผัสเลยครับระหว่างนักบอลในเกมก็ต้องบอกว่าหลังจบเกมเนี่ยก็เป็นโอกาสให้มาขอโทษกันครับยังไงต้องขอขอบคุณทั้งสองทีมครับเล่นกันอย่างมีสปีดครับวันนี้เป็นเกมแรกของทีมของแจ็คครับผมว่ายังอาจจะยังไม่ลงตัวสภาพทีมแล้วก็พอเข้าใจในทีมครับ